เป็นกิจกรรมต่อเนื่องเจ้าค่ะในวันที่วันพุธที่11พฤษภาคมนะคะพุทธศักราช2554เนี่ยจะเป็นการเริ่มงานเทศกาลวันวิสาขบูชานะคะซึ่งตอนเช้าจะมีการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุที่พระราชทานมาจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งเป็นพระบรมสารีริกธาตุที่เป็นส่วนพระองค์นะคะที่ท่านพระราชทานมาในงานนี้นะคะผู้พูดเองก็ได้รับหน้าที่ในการจัดตกแต่งขบวนพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุก็อยากจะกราบปรึกษาท่านพระอาจารย์แล้วก็ขอให้พระอาจารย์ได้ช่วยกรุณาแนะนำว่าในการตกแต่งขบวนเนี่ยเราก็มีทั้งดอกไม้ที่เป็นดอกไม้สดก็ดีดอกไม้แห้งก็ดีนะคะผู้ที่มาอัญเชิญเนี่ยเราก็จะขอให้เขาแต่งชุดที่พิเศษเช่นชุดไทยบ้างมีทำการแต่งหน้าทำผมนะคะทีนี้เราจะให้ข้อมูลเขายังไงในระหว่างการที่เขาเตรียมตัวด้วยความงดงามก็ตามในการเข้าร่วมพิธีเดินใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงก็ตามซึ่งบางปีเนี่ยอากาศก็จะร้อนมากก็อยากจะให้พระอาจารย์แนะนำนะคะว่าในขบวนเนี่ยเราจะวางจิตยังไงหรือแม้แต่การที่เราจะระดมคนให้มาช่วยงานต่างๆนับตั้งแต่เตรียมงานเนี่ยเจ้าค่ะซึ่งเป็นงานใหญ่พอสมควรทีเดียวในกรณีการประดับตกแต่งดอกไม้เนี่ยถ้าถามว่าเรามองเห็นดอกไม้ใช่ไหมมองตัวหน้าเนี่ยอันนี้ก็คือดอกไม้ถ้าดอกไม้เนี่ยเราคิดถึงอะไรเราคิดถึงความงามแห่งพุทธคุณความงามแห่งพุทธคุณฉะนั้นดอกไม้ทั้งหลายเนี่ยนะที่เราจะประดับประดาตกแต่งทั้งที่เป็นดอกไม้สดดอกไม้แห้งใดๆก็แล้วแต่ดอกไม้ทั้งหลายเหล่านี้เป็นข้อบ่งบอกให้เราเห็นความงดงามแห่งพุทธคุณคือเห็นความงามแห่งสรีระคุณและก็พุทธคุณของพุทธเจ้าซึ่งหาที่สุดไม่ได้มากมายเหลือเกินมากมายขนาดไหนบอกว่าพุทธญาณของพระบรมศาสดานั้นมีมากใช่ไหมท่านถึงบอกว่าโลกธาตุมีจำนวนเท่าไหร่พุทธญาณก็มีเท่านั้นพุทธคุณก็มีเท่านั้นเนื้อพุทธคุณมีเท่าไหร่โลกธาตุก็มีเท่านั้นสรุปก็คือว่าในบรรดาโลกธาตุทั้งหลายมีอะไรบ้างมีสัตวโลกมีโอกาสโลกมีสังขารโลกทั้งโลกสามนี่นะซึ่งประดับไปด้วยในชาติเขตในอาณาเขตและในวิสัยเขตถ้าชาติเขตก็หมื่นจักรวาลอาณาเขตก็แสนโกฏจักรวาลวิสัยเขตก็หาประมาณมิได้ฉะนั้นดอกไม้ทั้งหลายที่ปรากฏในจักรวาลทั้งหลายใช่ไหมอันนั้นเป็นเครื่องประดับประดาตกแต่งซึ่งเราใช้กระแสจิตของเราน้อมในการที่จะบูชาคุณของพระศาสดาซึ่งมีมากมายหาประมาณมิได้ฉะนั้นในการตกแต่งของสวยๆงามๆทั้งหลายโดยเฉพาะดอกไม้เราคิดถึงอะไรคิดถึงความงดงามของสรีระคุณคิดถึงความงามของพุทธคุณฉะนั้นดอกไม้ทุกดอกให้น้อมว่าเป็นตัวแทนแห่งความงามของพุทธคุณทั้งหลายซึ่งปรากฏอย่างหาที่สุดไม่ได้พระบรมศาสดาเนี่ยทรงใช้พยานเนี่ยแผ่ไปในจักรวาลทั้งหลายในแสนโกฏจักรวาลหรือมากกว่านั้นแผ่ไปในกระแสของสัตว์ทั้งหลายหาประมาณไม่ได้ถ้าถามบอกว่าสิ่งที่ไม่สามารถคำนวณได้คือประชาสัตว์ทั้งอบายสัตว์ใช่ไหมในนรกเอ่ยสัตว์นรกเอ่ยเปรตเอ่ยอสุรกายเอ่ยสัตว์เดรัจฉานทั้งมนุษย์ไม่รู้กี่ภพกี่ภูมิทั้งเทวดาและพรหมในกามภูมิรูปภูมิอรูปภูมิหาประมาณไม่ได้แม้จำนวนสัตว์มากมายขนาดไหนพุทธญาณก็มีเท่านั้นใช่ไหมความงามในจักรวาลทั้งหลายมีดอกไม้นานาพันธุ์มากมายเหลือเกินเราประดับตกแต่งเพียงน้อยนิดที่จะทำกิจในการถวายเป็นพุทธบูชาให้เห็นความงามของพุทธคุณและการให้ดอกไม้เป็นทานเพื่อเป็นพุทธบูชาที่เป็นอมิสบูชาเป็นต้นเพื่อน้อมเป็นปัจจัยแก่ธรรมะบูชาคือศรัทธาที่ตั้งมั่นไม่หวั่นไหวนั้นจักเป็นปัจจัยแก่การได้ความประดับซึ่งความงดงามแห่งพุทธคุณจะทำให้กระแสจิตของเรานั้นน่ะเข้าถึงคุณของพุทธเจ้าได้ง่ายขึ้นด้วยการที่เราได้ตกแต่งดอกไม้เนี่ยบูชาสรีระคุณและพุทธญาณของพุทธเจ้า
ฉะนั้นเห็นดอกไม้ทั้งหลายก็เริ่มจะเห็นคุณของพระพุทธเจ้ามากขึ้นผู้ที่ไปตกแต่งผู้ที่ไปจัดแจงดอกไม้บูชาพระศาสดาพระพุทธเจ้าเนี่ยในขณะที่ตกแต่งนั้นจะเห็นความงามของพุทธคุณสรีระคุณของพระพุทธเจ้าแต่ละจุดในพระสรีระมากมายพระวรกายของพระบรมศาสดามีฉับพลันรังสีแผ่ออกหนึ่งวาเป็นต้นเราเห็นความงามของดอกไม้แล้วจัดความงามของดอกไม้ได้เท่าไหร่ก็น้อมบูชาคุณของพระศาสดาอย่างนั้นแล้วก็เชิญชวนให้บุคคลทั้งหลายได้เห็นความงามว่าถ้าท่านทั้งหลายจับดอกไม้เพียงหนึ่งดอกให้น้อมถึงการบูชาพระคุณของพระพุทธเจ้าอันหาประมาณไม่ได้ทำจิตให้เลื่อมใสทำใจให้ศรัทธาตั้งมั่นก่อนทำก็ดีใจใช่ไหมขณะทำก็เลื่อมใสทำแล้วก็ปลื้มใจทำกุศลให้เกิดขึ้นทั้งปุพพะเจตนามุนจะอัปปาราปราเจตนาให้ชัดเจนในการให้ในการสละในการคิดจิตในจิตที่คิดจะบูชาการบูชาพระเจ้าไม่ใช่บูชาด้วยการอนุเคราะห์นะแต่บูชาด้วยการรู้จักคุณนี่นอบน้อมบูชาคุณเพราะพระพุทธเจ้ามีคุณมีพระคุณมากทีนี้บุคคลทั้งหลายที่ประดับประดาตกแต่งสรีระไม่ใช่ตกแต่งสรีระวันนั้นเพื่อความงดงามหรือไปอวดใครแต่เราจะตกแต่งสรีระเสื้อผ้าหรือแต่งกายทั้งหลายเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาด้วยให้อามิสบูชาที่เป็นไปกับดอกไม้กับเสื้อผ้าที่เราตกแต่งหรือของหอมทั้งหลายที่เราน้อมจะไปบูชานั้นให้ถือเป็นการบูชาวัตถุภายนอกจิตใจพร้อมทั้งกระแสชีวิตของเราทั้งหมดให้น้อมเป็นการถวายบูชาใช่ไหมมอบกายถวายชีวิตถวายเป็นพุทธบูชาด้วยสรุปก็คือว่างานนี้ก็น้อมทั้งอมิสบูชาที่เป็นภายนอกแล้วอัชตักบูชาก็คือใช้สรีระร่างกายของตนเองตลอดถึงจิตใจของตนเองที่คิดน้อมจะบูชาด้วยถ้าอย่างนี้ก็จะเกื้อกูลโดยเฉพาะจิตใจของตนเองนั้นให้เป็นไปกับศรัทธาให้เป็นไปกับวิริยะให้เป็นไปกับสติสมาธิแล้วก็ปัญญานี่ก็จักเป็นการบูชาทั้งอมิสบูชาและธรรมบูชาอามิสบูชาและธรรมบูชาถามว่าอามิสบูชานี่พระองค์ไม่ทรงสรรเสริญมากแต่ทรงสรรเสริญมากคือธรรมบูชาธรรมบูชาก็คือทำจิตนั้นเนี่ยให้เข้าถึงสรณคมให้เข้าถึงกุศลศีลให้เข้าถึงกุศลกรรมบท10ให้ยึดกุศลกรรมบท10ให้มั่นแล้วก็เพียรพยายามที่จะเจริญให้ยิ่งขึ้นไปซึ่งพระองค์ก็ขับเน้นธรรมบูชาตรงนี้ต่างหากที่จะเป็นปัจจัยแก่การบูชาที่ถาวรแล้วก็ที่แท้จริงและจะเป็นปัจจัยแก่การที่ทำให้เราพ้นจากอุปสรรคพยันอันตรายต่างๆที่สุดก็เป็นปัจจัยแก่การพ้นจากวัฏฏทุกข์เป็นต้นได้